แนนซี่เพโลซีค่ะซึ่งเป็นประธานสภาของสหรัฐมีการระบุในจดหมายส่งไปถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยบอกว่าเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงนอกจากว่ารัฐบาลจะเปิดทำการอีกครั้งในสัปดาห์นี้เธอจึงขอแนะนำว่าทำเนียบขาวและสภาควรหารือกันเพื่อกำหนดวันแถลงนโยบายใหม่หลังจากรัฐบาลกลับมาเปิดทำการแล้วหรืออาจพิจารณาแถลงนโยบายเป็นจดหมายถึงสภาครองเกรทแทนค่ะความจริงแล้วเนี่ยการแถลงนโยบายประจำปีต่อหน้าสภานิติบัญญัติได้ถูกกำหนดให้มีขึ้นในวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้ค่ะซึ่งเพโนโลซีบอกว่าทั้งหน่วยอารักขาประธานาธิบดีแล้วก็กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิไม่ได้รับเงินทุนมา26วันแล้วในขณะที่หน่วยงานสำคัญหลายหน่วยก็ต้องพักงานแล้วก็ตั้งแต่ปีงบประมาณ1977เป็นต้นมาก็ไม่เคยมีประธานาธิบดีคนไหนจะมาแถลงนโยบายต่อหน้าสภานิติบัญญัติในช่วงที่มีการชัตดาวน์นะคะขณะเดียวกันหลังจากที่มีการนำเสนอข่าวนี้ค่ะเพโลซีก็กล่าวชี้แจงกับนักข่าวเพิ่มเติมนะคะบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะแถลงนโยบายจากที่ห้องทำงานรูปไข่ก็ได้ค่ะถ้าเกิดเขาต้องการขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเคิร์สเจนนิวสันก็ทวิตข้อความบอกว่ากระทรวงเตรียมความพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็อำนวยความปลอดภัยให้กับการแถลงนโยบายในครั้งนี้นะคะState of the Union ถือว่าเป็นการแถลงนโยบายสำคัญประจำปีโดยประธานาธิบดีสหรัฐจะแถลงต่อหน้าสภานิติบัญญัติในช่วงต้นปีโดยจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศค่ะส่วนใหญ่แล้วคำแถลงเนี่ยมักจะเอ่ยถึงงบประมาณประจำปีที่จะต้องใช้แล้วก็มีเรื่องของรายงานด้านเศรษฐกิจนโยบายสำคัญของประธานาธิบดีรวมไปถึงเรื่องที่ประธานาธิบดีมองว่าเป็นเรื่องสำคัญของประเทศก็จะนำมาพูดในเวทีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ